โอ้พี่น้องลูกสาวคอยลูกสาวสวยคอยบ่สบายคอยลืมมาเล่ากลับมาไว้ที่เดิมเมื่อวานเอาไปไทยใส่ในกระป๋องไว้แล้วป้าบ่สบายป้าหลับไปเลยกินยาเราหลับไปเลยถึงตื่นเห็นมาเจอว่าลูกอาการบ่ดีอ่ะพี่น้องดูสิโอ้ลูกสาวจ้าแม่ขอโทษหลายๆเด้อขอโทษหลายๆเด้อแต่ตัวอื่นว่าเป็นเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งตัวอื่นคนนี้คนเป็นน่ะเป็นซึมแล้วเห็นบ่โอ้เสียใจขอโทษหลายๆเด้อจ้ะนี่แหละพี่น้องนั่งอยู่พูดล่ะนั่งซึมนั่งแบบโอ้เสียใจหลายค่ะพอดีป้าบ่สบายหลายเมื่อวานกินยาบ่ายๆก็เลยขึ้นเตียงนอนเลยลืมปิดประตูหน้าต่างด้วยซ้ําไปลืมเอาปลาเข้ามาไว้ณเดะที่เดิมน้ำมูเราน้ำในกระป๋องน่ะมันเป็นน้ำที่บ่เป็นน้ำของปลาเนาะคือว่าไว้ชั่วคราวน่ะเมื่อกี้ชั่วโมงได้แต่วันนี้มันขามคืนน่ะพี่น้องเกือบ24ชั่วโมงมาค่อยพึ่งตื่นอุ้ยลูกโตนลูกเด้เนาะเนี่ย2โตเขานี่ปกติจ้ะเขาเข้มแข็งอ่ะพี่น้องอุ้ยเนาะแม่ขอโทษหลายๆได้ลูกเอ้ยขอโทษเป็นอย่างต้องแยกออกไปวะติพี่น้องเขาแกล้งเล็กหน่อยแต่เขาแกล้งโตอื่นๆเนาะเนี่ยเขาแกล้งโตอื่นๆแล้วบ่นี่คนที่เลี้ยงน่ะเขาก็แนะนำว่าเวลาเขาอารมณ์บ่ดีน่ะแกล้งโตอื่นๆน่ะให้แยกเขาออกไว้จักพักนึงเหมือนการทำโทษว่าซั่นว่าป้าก็เคยเฮ็ดเด้พี่น้องก็บ่หลายชั่วโมงค่ะเขาก็สิรู้สึกผิดแล้วบางคนเขาก็สิใส่อะไรครอบนะครอบใบพวกนี้ออกไปคือขังไหมขังเดียวไหมพี่น้องใบออกไปอาละวาดนะอุ้ยสุขสาวจ้าลูกสาวจ้าขอโทษหลายๆเด้อพี่หน่อยขอบังสายตาแน่นอนๆตากลมปอกเลยนะแม่ขอโทษหลายๆเด้อจะต้องกลับมาสดชื่นอีกแล้วลูกเอ้ยแม่ขอโทษหลายๆแม่จะบ่เฮ็ดจังซี่อีกแล้วบ่เฮ็ดอีกเพิ่นก็บอกแนะนำการเปลี่ยนน้ำนะครับเพราะว่าป้าก็เพิ่งเลี้ยงบ่ทันได้ดนเนาะเป็นปียังหน่อจำบ่ได้พี่น้องเพิ่นก็แนะนำการเปลี่ยนน้ำนะครับว่าโอ้ยลูกสาวเอ้ยจ้าคนบอกว่าให้เอาน้ำออกแค่ครึ่งเดียวนะฮะเอาแค่ครึ่งเดียวแล้วก็เอาครึ่งไม้มาใส่เมตาคอนหินเนี่ยปลายังต้องต้มเลยปลาย่านเกิดเสื้อล้าแบคทีเรียน่ะบ่ยายเกิดเอฟเฟกต์อีหยังกับเขาเลยแต่ว่าปลาเฮ็ดผิดมากแล้วเมื่อวานนี่ลืมแต่ลืมได้ยังไงก็เพราะว่าปลาป่วยนะปลากินยาแล้วปลาก็ค้านขึ้นเตียงแล้วป้าก็ลืมเลยบ่ได้ปิดประตูหน้าต่างน้ำซ้ำบ่ได้เอาปลากลับมาไว้ณที่เดิมพี่น้องเห็นลูกสาวเลยเสียใจเหลือเกินน่ะอู้ยลูกค้าตอนเห็นอยู่ในขังยิ่งช็อกพี่น้องอ้าปากพะงาบแบบร้อยหงายท้องอ้วงลุงเลยนะโอ้เสียใจเหลือเกินเสียใจมากๆพอเจ้าหายเป็นปกติเร็วๆทอดหายเร็ววันเร็วคืนเถอะขอโทษมากๆเด้อจ้ะโอ้เสียใจหลายมือสั่นเลยพี่น้องใจสั่นเลยตกใจแฮงรู้สึกผิดมากๆเลยจะต้องนั่งเบื้องนอกตลอดไปเนี่ยคุณล่ะเห็นป่ะน้องจ๋าโอ้ยน้องบ่สดชื่นแล้วค่ะพี่น้องค่ะสาวสวยบ่สดชื่นแล้วแม่ขอโทษหลายๆด้วยขอโทษหลายๆโอ้ยน้องทรมานใจเด้บัดนี้บ่เคยพวกหนูสิเฮ็ดวิธีใดยังสิแก้ไขได้ขอโทษหลายๆขอโทษมากๆขอให้กลับมาสดชื่นแข็งแรงที่เก่าเด้อจ้ะเนาะ
เดี๋ยวจะนั่งเฝ้าอยู่นี่แหละพี่น้องนั่งเฝ้าลูกสาวกันนะคะเสียใจหลาย